ที่เรามาฝึกงานเนี่ยมันเหมือนกับการให้งานเนี่ยมาฝึกเราอีกทีนึงครับแล้วก็คิดว่าการที่เราเรียนอยู่ในมหาลัยเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อชีวิตจริงที่เราจะต้องออกมาเจอภายนอกก็จริงๆเหมือนการฝึกงานมันก็เป็นวิชานึงที่แบบเหมือนให้เรามาเรียนรู้ประสบการณ์แบบนอกห้องเรียนแล้วก็แบบเหมือนให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะไปทำงานจริงๆส่วนตัวคิดว่า AnyEye เป็นบริษัทที่ทำงานด้านเทคโนโลยีทำงานด้านอินเทอร์แอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวของเราเองก็ชอบงานในด้านนี้อยู่แล้วคิดว่าการที่มาฝึกที่นี่เนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์ต่อเราเองแล้วก็ในแนวคิดในการทำธุรกิจแล้วก็แนวคิดในการทำงานต่อในอนาคตนะครับเรื่อง AnyEye ก็เหมือนกับตอนแรกค่ะยังไม่ค่อยรู้จักบริษัทอินเทอร์แอคทีฟเท่าไหร่แต่ว่าก็เลยแบบลองไปถามรุ่นพี่ว่าแบบมีที่ไหนบ้างแนะนำเนี่ยค่ะก็มีรุ่นพี่เขาแนะนำมาที่นี่แล้วก็เลยเหมือนลองไปหาแบบหาผลงานหรือหาประวัติของบริษัทเงี้ยค่ะแล้วก็เลยส่งพอร์ตเข้ามาดูแล้วก็คิดว่าได้หลายอย่างครับก็คือได้ในแนวคิดในการคิดงานในรูปแบบของinteractive เองด้วยแล้วก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างเช่นการได้รีเสิร์ชเทรนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อะไรเงี้ยครับคิดว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ศึกษาแนวนี้เลยไม่ได้แบบรู้ว่าโลกไปถึงไหนแล้วแต่การที่ได้มาฝึกที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เปิดโลกไปอีกมิตินึงครับได้พบเจออะไรใหม่ๆอีกเยอะครับผมกับได้เห็นแบบบรรยากาศจริงๆว่าแบบการทำงานเป็นยังไงแล้วก็แบบเห็นว่าพี่ๆทำงานยังไงตั้งแต่การคุยกับลูกค้าการบีบงานหรือว่าการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆก็ยังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาที่นี่ก็แบบเหมือนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่แบบเราบางอย่างเราไม่เคยทำหรือว่าบางอย่างเราไม่เคยแบบเราไม่เคยได้แบบได้ลองเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพอมาแล้วแบบเราก็ได้ลองเล่นหรือว่าแม้กระทั่งแบบพวกการฝึกทำแอปต่างๆเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ฝึกงานเราอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่พอเรามาฝึกงานเราแบบเหมือนได้ลองทำไปในตัวเนี่ยค่ะก็แบบได้ประสบการณ์ก็เหมือนกับเห็นบรรยากาศการทำงานเนี่ยค่ะก็พยายามหาตัวเองให้เจอเร็วๆครับรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็พยายามหาเยอะๆครับว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็มีที่ไหนบ้างที่ทำอย่างที่เราอยากทำอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามดูงานเยอะๆครับแล้วก็เพราะว่าบางงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงสายเรามากแต่จริงๆมันอาจจะกลับมาหาเราอีกทีในอนาคตได้อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นความรู้ต่างๆที่แฝงอยู่ในงานเหล่านั้นอะไรแบบนี้ครับจริงๆเทคโนโลยีมันก็เหมือนด้านอินเทอร์แอคทีฟมันก็เป็นอีกหน่อยมันก็คือจะเป็นที่นิยมแล้วมันสามารถนำไปปรับใช้กับสายสถาปัตย์ที่พวกหนูเรียนมาได้นะคะก็เหมือนกับอีกหน่อยคนเราอาจจะต้องใช้พวกเทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟที่แบบเอาไปใช้อะแดปต์กับสถาปัตย์เราสามารถที่จะแบบเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเทคโนโลยีกับฝ่ายสถาปัตย์ได้ว่าแบบงานที่ออกมามันจะเป็นยังไงได้บ้าง